มาอยู่ประมาณสิบคนนะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่สามารถเข้าออนไลน์ได้น้อยตอนนี้นะครับคุณครูก็จะนำคลิปวิดีโอที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับอัพลงใน YouTube แล้วก็จะส่งลิงก์ไปในห้องเรียนของพวกเราเหมือนคราวที่แล้วนะครับโอเคไหมทีนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้คุณครูก็จะวันนี้ก็จะมาเรียนบทเรียนเกี่ยวกับเวลานะครับเมื่อกี้เรารู้จักช่วงเวลากันใช่ไหมเมื่อกี้คือช่วงเวลาตอนบ่ายใช่ไหมครับในการทักทายเนาะนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเวลาไม่รู้ว่านักเรียนลืมไปแล้วหรือเปล่าเวลานะครับก่อนที่เราจะเรียนเวลาเนี่ยนะครับเราต้องมาทบทวนตัวเลขกันก่อนนะครับเพราะตัวเลขมันเกี่ยวข้องกับเวลาใช่ไหมครับใครมีสมุดเล่มเดิมนะครับเอาสามารถเอาขึ้นมาดูได้นะครับตัวเลขนะครับในภาษาจีนเนาะนะครับหลักๆก็เลย1ถึง10ที่นักเรียนต้องรู้นะครับหลักๆคือ1ถึง10เลข1ภาษาจีนพูดว่าไงจำได้ไหมเลข1ครับอีโอเคอี2ล่ะขอให้ฮะเออค่ะเออนะครับสามนะครับอ่านอ่านนักศึกษานะครับสี่ละครับซื้อได้ไหมห้าละครับอู้อู้ไม่ได้ครับลิลูครับเจ็ดนะครับชีแปดป้าเดี่ยวครับเดี่ยวเดี่ยวสิบละสิบละชูครับโอเคดีพี่ครับนักเรียนจำได้อยู่ไหมเนี่ยจะมีปิดไมค์ครับปิดไมค์ไปเลยครับตอนนี้ครับปิดไมค์นะครับแล้วถ้าคุณครูเรียกอ่านก็เปิดไมค์นะครับโอเคนะครับตอนนี้คุณครูปิดไมค์ของทุกคนแล้วนะครับเมื่อคุณครูถามนะครับเรียกถามนักเรียนต้องเปิดไมค์นะครับแล้วก็ตอบคำถามคุณครูนะครับทีนี้นะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ1ถึง10ในภาษาจีนท่องว่ายังไงนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์นิ้วมือในภาษาจีนนะครับในการนับเลขที่คุณครูสอนไปยังจำได้อยู่ไหมทีนี้เรามาทวนพร้อมกันนะครับเลข1ทำยังไงครับชูมือขวาขึ้นมา1ทำยังไงอีแบบนี้ใช่ไหมสองนะครับเออนะครับสามซานซีซื่ออยู่ที่บ้านก็พูดไปได้ด้วยนะครับห้านะครับอูหกเลี้ยวเจ็ดชียังจำได้อยู่ไหมทำยังไงแปดป้าเก้าเจียวสิบสื่อโอเคนะครับในเมื่อได้แล้วนักเรียนท่อง1ถึง10ได้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะท่องย้อนกลับไปได้นะครับโดย10นับ10จนถึง1นะครับเอามือขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมือขวาขึ้นมานะครับชื่อนะทำตามคุณครูเลยชื่อเจียวป้าชีเลี่ยวอูอูก็5นิ้วซื่อสามเออแล้วก็อีส่วนศูนย์ล่ะครับทำยังไงนะครับศูนย์วงกลมแบบนี้เหมือนโดนนัทใช่ไหมครับมีรูตรงกลางใช่ไหมครับศูนย์ภาษาจีนก็คือหลิงนะครับออกเสียงด้วยกันนะครับหลิงแปลว่าศูนย์นะครับทีนี้เราจะมานับหนึ่งถึงนับศูนย์ถึงสิบเป็นภาษาจีนนะครับชูมือขวาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลิงอีเออซานซื่ออูเลี่ยวชีป้าเจียวแล้วก็ฉือนะครับอันนี้คือฉือฉือจะกำเป็นกำปั้นแบบนี้แต่ถ้าหลิงศูนย์จะมีรูตรงกลางคล้ายๆเลขศูนย์ใช่ไหมครับเหมือนโดนนัดเลยนะครับโอเคเก่งมากนะครับทีนี้นะครับที่คุณครูขึ้นต้นเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับ
ราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเวลาเนาะเพราะว่าเวลามันเกี่ยวข้องกับตัวเลขใช่ไหมครับถ้านักเรียนนับตัวเลขได้นะครับเวลานักเรียนก็สามารถที่จะบอกได้นะครับทีนี้การบอกเวลาในภาษาไทยเนี่ยนักเรียนก็เรียนมาแล้วใช่ไหมครับเรียนมาหรือยังเรียนมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับเวลาบ่าย 3:08 ใช่ไหมโอเคนะครับโอเคทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับก่อนที่คุณครูจะสอนนักเรียนอีกทีนะครับโอเคนะครับมาดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันนะครับโอเคนะตั้งใจฟังนะครับ同学们好今天跟柯以老师学习中文ในคาบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนกับ老师น้ำตาลนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ时间时间ก็คือการบอกเวลาในภาษาจีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรูปตัวอย่าง2รูปนี้นะคะรูปแรกนะคะด้านซ้ายมือสีชมพูนะคะถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลข12นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมคะภาษาจีนออกเสียงว่าอู่เย่อู่เย่ถ้าช่วงเวลาตีหนึ่งนะคะถึงตีห้านะคะเราจะออกเสียงว่าหลิงเฉินหลิงเฉินถ้าช่วงเวลาหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านะคะเราจะออกเสียงว่าจ่าช่างจ่าช่างถ้าช่วงเวลาตั้งแต่เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะคะเราจะออกเสียงว่าช่างอู่ช่างอู่ต่อไปเรามาดูรูปที่2นะคะด้านขวามือสีฟ้านะคะถ้าเข็มสั้นเข็มยาวชิดเลข12นะคะเป็นเวลาเที่ยงตรงใช่ไหมคะเราจะออกเสียงว่าจงหูจงหูถ้าในช่วงเวลาระหว่างบ่าย1ถึง4โมงนะคะเราจะใช้คำว่าเซี่ยหูเซี่ยหูช่วงเวลา5โมงเย็น6โมงเย็นนะคะเราจะใช้คำว่าบ้างหวานบ้างหวานและระหว่าง1ทุ่มถึง5ทุ่มเราจะใช้คำว่าหวานช่างหวานช่างนั่นเองค่ะสำหรับคำศัพท์นะคะที่เราจะใช้ในบทนี้ก็คือคำว่าเตียนเตียนแปลว่าโมงนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่านะคะว่าเราจะใช้คำนี้อย่างไรนะคะวิธีการบอกเวลานะคะในภาษาจีนนะคะเราจะเอาตัวเลขมาไว้ข้างหน้าเตียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเหล่าซือมีภาพตัวอย่างนะคะการบอกเวลาในช่วงเวลากลางวันนะคะมาให้นักเรียนดูกันนะคะอย่างรูปนี้เข็มสั้นนะคะชี้ที่เลข1นะคะเป็นเวลาบ่าย1ใช่ไหมคะบ่ายโมงออกเสียงว่าอีเตียนอีเตียนเห็นไหมคะว่าด้านหน้าจะเป็นตัวเลขนะคะก็คืออีด้านหลังเป็นเตียนเมื่อกี้นะครับบ่ายโมงนะครับหรือว่า1นาฬิกานะครับภาษาจีนจะนำเอาตัวเลขวางไว้ข้างหน้าแล้วก็มีคำว่าเตียนที่แปลว่าโมงอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูขอถามเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าบ่ายโมงภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงครับทุกคนอีเตียนอีเตียนนะครับอีเตียนแปลว่าบ่ายโมงหรือบ่ายหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มาดูนะครับข้อนี้นะครับเอามาดูรูปที่2กันนะคะเลข2นะคะไม่ได้ใช้คำว่าเออเตียนนะคะใช้คำว่าเลี้ยงเตียนเลี้ยงเตียนก็คือบ่าย2นั่นเองค่ะทีนี้นะครับที่คุณครูเคยบอกนักเรียนว่าการบอกเวลาเนี่ยนะครับหรือการบอกจำนวนนะครับการบอกปริมาณทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้เขาจะไม่ใช้นะครับเนี่ยคือจำนวนนับนะครับแปลว่า2นะครับคือจำนวนนับแต่การบอกเวลาการนับจำนวนนะครับการบอกปริมาณเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเหลียงนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้จะออกว่าเหลียงเตียนนะครับเหลียงก็คือเสียงที่2นั่นเองนะครับเพราะว่าภาษาจีนมีกฎอยู่ว่าเสียง3เนี่ยนะครับก็คือรูปอะไรเนี่ยรูปสามเหลี่ยมคว่ำตรงเนี้ยบนตัว A เนี่ย2ตัวเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมคว่ำตัวนี้นะครับออกเสียงว่าเหลียง
เหลียงใช่ไหมแต่ว่าการที่จะออกว่าเหลียงเนี่ยนะครับมันดูเหนื่อยนะครับมันดูยากนะครับเขาก็เลยออกแค่ครึ่งเสียงกลายเป็นเหลียงเตียนเสียงที่2นะครับนักเรียนจะออกนักเรียนจะเห็นว่ามันต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเหลียงเตียนเนี่ยออกเสียงยากเขาก็เลยใช้คำว่าเหลียงเตียนแทนนะครับเพราะฉะนั้นบ่าย2ภาษาจีนพูดว่าไงครับมาเปิดไมค์แล้วพูดว่าไงคะเหลียงเตียงโอเคเก่งมากเหลียงเตียงจำไว้นะครับเหลียงเตียงบ่ายสองโมงนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่าเตียงเนาะต่อไปนะคะบ่ายสามซานเตียนซานเตียนบ่ายสามก็เหมือนเดิมซานเตียนเมื่อกี้ทีนี้มาดูข้อนี้นะครับซื่อเตียนซื่อเตียนทีนี้นะครับอันนี้ควรระวังเลยนะครับ4โมงเย็นกับเลข4กับเลข10เนี่ยนะครับมันจะออกเสียงค่อนข้างจะต่างกันนะครับเลข4ออกเสียงว่าอะไรนะครับนักเรียนเลข4ออกเสียงว่าช่วยกันออกเสียงแล้วช่วยกันตอบแล้วครับ4ภาษาจีนพูดว่าอะไรครับซื่อซื่อนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ออกเสียงว่าซื่อเตียนนะครับแต่ถ้าเป็น10นาฬิกาล่ะ10เลข10ว่าไงครับ10ภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรเอ่ยช่วยกันตอบแล้วเลข10ก็ฉือนะครับเพราะฉะนั้น4ทุ่มหรือว่า10โมงภาษาจีนจะออกเสียงว่าฉือเตียนนะครับโอเคเนาะ5โมงนะคะอูเตียนอูเตียนโอเคนะครับ5โมงเย็นภาษาจีนพูดว่าไงนะอูเตียนอูเตียนเตียนเก่งมากครับอูเตียนนะครับต่อมาดู6โมงนะครับเตียนอูเตียน6โมงนะคะลิ่วเตียนลิ่วเตียน6โมงภาษาจีนว่าไงนะครับลิ่วเตียนเอสุดยอดลิ่วเตียนสุดยอดจำนวนใช่ไหมครับเตียนแปลว่าโมงนะครับวางไว้ข้างหลังเหมือนภาษาไทยเลยภาษาไทยบอกว่า6โมงใช่ไหมภาษาจีนก็6โมงเหมือนกันลิ่วแปลว่า6เตียนแปลว่าโมงนะครับ7โมงนะคะชี่เตียนชี่เตียน7โมงเมื่อกี้ชี่เตียนใช่ไหมครับมาดู8โมง8โมงนะคะป้าเตียนป้าเตียน8โมงว่ายังไงนะครับ8โมงป้าป้าเตียนแล้วเจ็ดโมงป้าเตียนเจ็ดโมงว่าไงเจ็ดว่าไงป้าเตียนป้าคือ8 7แล้วครับ7โมงว่าไง7โมงชี้ยี่เตียนยี่เตียนนะครับเตียนเก่งมากมาดูถัดมา9โมงนะคะจิ๋วเตียนจิ๋วจิ๋วเตียนเวลาเรียนนักเรียนเนี่ยนะครับว่าจิ๋วโมงแล้วนักเรียนสามารถใช้สัญลักษณ์นิ้วมืออย่างนี้ก็ได้นะครับเซียนเจ้าจิ๋วเตียนเหรอจิ๋วเตียนเลยเขาถามกี่โมงนักเรียนชูงี้ดูให้เขาดูก็ได้อันนี้เขาก็รู้นะครับว่าแปลว่า9จิ๋วเตียนนะครับ10โมงนะคะชื่อเตียนชื่อชื่อเตียนโอเคชื่อเตียนเตียนแล้วถ้า4โมงว่ายังไงนะเตียน4โมงว่าไงนะครับ4โมงเย็น4โมงว่าครับออกเสียงคล้ายๆกันเนี่ย4ว่าไงนะอันนี้สําเร็จว่าไงชื่อเตียนโอเคชื่อเตียนเตียนนะครับจําไว้ดีๆชื่อครับชื่อนะครับ11โมงนะคะชื่ออีเตียนชื่ออีเตียนโอเคเก่งมากชื่ออีเตียนชื่อแปลว่า10นะครับแปลว่า1 11ก็คือ11โมงนั่นเองชื่ออีเตียนครับโอเคชื่ออีทำสัญลักษณ์นิ้วมือยังไงรู้ไหมชื่อทำอย่างนี้ชื่อแล้วก็อีนะครับชื่ออีเตียนครับชื่ออีนั่นเองนะครับช่วงเวลาเที่ยงหรือ12นาฬิกานะคะออกเสียงว่า
十二点十二点เก่งมากวิธีแรกนะครับวิธีแรกนะครับออกเสียงว่าฉือเอ้อเตียนแปลว่า12นาฬิกาหรือ12โมงนะครับต่อมามาดูวิธีที่2นะครับจงหูฉือเอ้อเตียนจงหูจงหูฉือเอ้อเตียนหรือว่าจะบอกว่าจงหูจงหูเป็นคำบอกเวลาแปลว่ากลางแปลว่ากลางวันนะครับจงหูฉือเอ้อเตียนน่ะแปลว่าการ12นาฬิกาตอนเที่ยงตรงนะครับหรือเที่ยงวันนั่นเองแต่ถ้านักเรียนออกเสียงว่าหวานช่างเป็นคำบอกเวลาของกลางคืนใช่ไหมครับที่คุณครูจะบอกนักเรียนเนี่ยหวานช่างเนี่ยคือคำบอกเวลาวางไว้ฉือเอ้อเตียนอ่ะมันจะกลายเป็นกี่โมงครับหวานช่างฉือเอ้อเตียนมันจะกลายเป็นเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าจงหูเนี่ยแปลว่าเที่ยงวันนะครับจำไว้เนาะเที่ยงวันเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเที่ยงเนี่ยออกเสียงได้2แบบก็คือฉือเอ้อเตียนกับจงหูฉือเอ้อเตียนนะครับเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะได้นะครับไปพร้อมกันเนาะครูไปไวไปไหมหรือพอเข้าใจพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนที่ได้ทำแบบฝึกหัดนะครับทีนี้เราลองมาฝึกทำดีกว่านะคะทีนี้นะครับให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาอย่าเพิ่งหาวนะครับเตรียมสมุดขึ้นมาถึงเวลาลงมือทำลงมือปฏิบัติและมีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับเราลองฝึกดูซิว่าเมื่อกี้ในนี้นะครับเราดูคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูเขาเนี่ยนะครับนักเรียนจะเข้าใจไหมนะครับเปิดสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เป็นไหมครับเขียนวันที่เป็นไหมไม่จำไม่ได้แล้วค่ะโอ้จำไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะจำไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะหนูจำได้ค่ะครูโอเคใครจำได้เขียนเลยมีอันอื่นจำได้เพราะว่าหนูไปลอกอันเก่าค่ะจำได้ไปลอกอันเก่าโอเคครับ20ครูอาจจะเขียนไม่สวยนะ2021นะครับเหนียน2021เหนียนนะครับแล้วก็เดือนนี้เดือนที่เท่าไหร่นะเดือนนี้เดือนที่7ใช่ไหมครับใส่เลข7ครับลาย7เย้ใช่ไหมครับครูขอเขียนข้างล่างแล้วกันเนาะนะครับเขียนตามครูซิ7อะไรต่อเหรอคะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับ2 0 2อาจจะเขียนไม่สวยนะนักเรียนต้องเขียนให้สวยๆนะครับครูไม่ถนัดเพราะครูใช้เมาส์นะครับเหนียนครูค่ะหนูเขียนวันที่เสร็จแล้วค่ะโอเคครับใครเขียนเสร็จแล้วดีมากเลยนะครับเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเวลานะครับบทที่2นะครับเขียนว่าบทที่2เรื่องเวลานะครับเดือนนี้เดือนที่7วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่2เขียน12แล้วก็คำว่ารื้อนะครับเดี๋ยวใครเห็นตรงนี้แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็สามารถที่จะเขียนได้เพราะว่าลืมฟื้นความจำนะครับมันเขียนนักเรียนเคยฝึกเขียนมาเยอะแล้วตอนที่อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่อันนี้คุณลืมฟื้นให้นักเรียนอีกทีหนึ่งว่าเขียนแบบไหนนะครับครั้งต่อไปนักเรียนก็เปลี่ยนแค่วันที่กับเดือนแค่นั้นเองนะครับวันที่ตรงกลางเดือนก็โทษทีวันที่นะครับเวลาครั้งต่อไปเนี่ยนะครับนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนปีนะครับเพราะปีเนี่ยเราจะเอาไว้ข้างหน้าเพราะมันปีนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าเปลี่ยนปีใหม่ก็นักเรียนค่อยเปลี่ยนนะครับเป็น2022นะครับแล้วตรงกลางก็เป็นเดือนใช่ไหมครับเดือนที่7เดือนกรกฎาคมส่วนสุดท้ายคือวันที่12นะครับโอเคอันนี้นักเรียนพอเขียนได้กันทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้ไม่เห็นค่ะใครเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเวลานะครับเขียนบทที่2เรื่องเวลาแหละครับใช่ครับ
เวลาบทที่2เรื่องเวลาใช่ไหมตรงนี้ก็เขียนไปบทที่2นะครับเวลานะครับทีนี้พอเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนข้อที่1นะครับใครเขียนบทที่2เรื่องเวลาเสร็จแล้วกลางหน้ากระดาษเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนข้อ1หน้าเส้นแดงนะครับอันนี้คือเส้นแดงใช่ไหมอันนี้นักเรียนก็เขียนข้อ1นะครับแล้วก็จุดนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนวาดรูปนาฬิกานะครับอาจจะดีไซน์แตกต่างจากตัวนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12นะครับเป็นเวลา9โมงแบบนี้นะครับให้วาดรูปลักษณะแบบนี้นะครับให้วาดรูปเวลาตอน9โมงเนี่ยนะครับคุณครูขาต้องขีดช่องสี่เหลี่ยมก่อนแล้ววาดรูปในช่องสี่เหลี่ยมหรือเปล่าคะใช่ครับเขียนให้นักเรียนตีกรอบช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดรูปเวลาในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะครับจะได้ดูแบบเรียบร้อยนะครับตัวใหญ่มากไหมคะตัวไม่ต้องใหญ่มากครับเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเนาะบทที่2เรื่องเวลานะครับเขียนเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เขียนข้อที่1นะครับแล้วก็วาดรูปไปนะครับตีกรอบวาดรูปนะครับวาดรูปนาฬิกาแบบนี้ก็ได้หรือจะแล้วแต่นักเรียนดีไซน์แต่ว่าให้มันบอกเวลา9โมงนะครับให้มันบอกเวลานาฬิกาแบบไม่ใช่นาฬิกาแบบที่บ้านก็ได้เหรอคะแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่นักเรียนดีไซน์เลยนะครับแต่ว่านาฬิกาเนี่ยจะต้องลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ารูปข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะก็ได้นะครับจะเป็นวาดรูปการ์ตูนด้วยก็ได้นะครับเป็นของลิงก์ช้อปปี้เขาเลยลูกค้าจะซื้อของมีลิงก์ช้อปปี้ร้านเราเริ่ม710 เยนก็วันนั้นเขาโอนเกินไปให้แล้วไงตั้ง70 กว่าบาทอ่ะจะเลื่อนดูไปถ้าขาดเดี๋ยวโอนคืนให้แต่ถ้าเกินโอนมาบวกเพิ่ม200ไปแล้วลองไปนับดูไปไหมไปทำไมอ่ะโอเคเสร็จหรือยังยังค่ะโอเคครับหนูเสร็จแล้วค่ะคุณครูเดี๋ยวหนูรอเพื่อนนะคะรอเพื่อนนะครับระหว่างนี้ก็หยิบสีขึ้นมาระบายให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามก็ได้นะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้9โมงเนี่ยภาษาจีนเขียนยังไงนะครับเขียนแบบไหนภาษาจีนพูดว่ายังไงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูตัวอย่างเป็นข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่บอกเป็นอะไรอย่างที่ใส่ในความได้วันนี้มันจะมีค่าแรงของอ่อนนะตรงเลยมันเข้าไปยังไงอ่ะทำไม่ได้แล้วยังไงด้วยน้องจะลืมกระดาษไหมโอ้ครับครับแชร์ลิงก์ไปยังไงดิลูกภาพบุ๊กนะครับไปลิงก์ร้านใช่ไหมครับโอ้ยจ
ข็มสั้นชิดเลขเก้าเข็มยาวชิดที่เลขสิบสองจะเป็นแบบโอเคนะครับทีนี้เสร็จหรือยังข้อที่หนึ่งนะครับถ้าใครเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรียนรู้กันอยู่แล้วว่าอันนี้คือเวลากี่โมงครับคือเวลากี่โมงเอ่ยตอบครูสิคือเวลากี่โมงครับ9โมง9โมง9โมงอ่านลองดูนะนะเลข9คืออะไรนะครับ9โมงภาษาจีนต้องพูดว่ายังไงนะครับกี่โมงคะนักเรียนเวลามันเป็นอะไรเก้าโมงฉะนั้นต้องเขียนเป็นภาษาจีนว่าจีนภาษาจีนต้องพูดว่ายังไงครับจิ๋วเตียนจิ๋วเตียนขนมเอกจิ๋วเตียนจิ๋วเตียนแปลว่าเก้าโมงนะครับเขียนลงไปจิ๋วเตียนแปลว่าเก้าโมงอาจจะเขียนเท่ากับแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนบนกระดาษตรงนี้ก็ได้จิ๋วเตียนก็คือ9โมงนะครับหรือใครจะเขียนข้างล่างเขียนตรงไหนก็ได้นะครับข้างภาพนะครับว่าเขียนอักษรจีนตรงนี้ด้วยนะครับอักษรจีนข้างบนนะครับหรือใครจะเขียนพินอินด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ภาษาไทยด้วยก็ได้นะครับเขียน3ภาษาไปเลยนะครับเหมือนภาษาอังกฤษก็คือคำอ่านอักษรจีนเขาเรียกว่าพินอินนะครับที่คุณครูให้นักเรียนเขียนตรงนี้เพราะว่าเขียนค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่นักเรียนต้องรู้ไว้นะครับเด็กก็ลองฝึกเขียนบ่อยนักเรียนก็จะจำได้เขียนรอบสองรอบนักเรียนก็จำได้แล้วจำได้น้อยโอเคข้อที่หนึ่งเสร็จหรือยังจิ๋วเตียนนะครับคือเก้ายังค่ะยังครับโอเคครับค่ะสามารถแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับหรือใครจะไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับถ้าไม่ทันเนาะไม่ทันไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้ลาแต่ทีนี้นะครับไอ้ซูมเนี่ยมันจะตัดตอนประมาณเสร็จแล้วครับอีก10 20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นครูต้องรีบนะครับเดี๋ยวจะขอเข้าไปใหม่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับข้อต่อมานะครับนักเรียนจิ๋วเตียนแม่ดูเตียนเก้าโมงเองถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลขสามเข็มเราชี้ที่เลขสิบสองเป็นเวลากี่โมงคะนักเรียนทีนี้นะครับข้อที่สองนะครับให้นักเรียนวาดรูปนาฬิกาจะเป็นรูปกบรูปอะไรก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับให้นำเอาเข็มสั้นชี้ที่เลขสามแล้วก็เข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองครับอันนี้คือเวลาขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ข้อแรกก่อนไหมคะขีดเส้นใต้ข้อแรกก่อนนะครับทำให้สวยงามเนาะขีดเส้นใต้ข้อที่หนึ่งก่อนอาจจะมีนักเรียนรูปนาฬิกาเนี่ยซูมเลยประมาณ10นาทีนะครับก็จะตัดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีไม่กี่ข้อเนี่ยนะครับน้อยค่อยจะมาไอ้ตัวเจ้าตัวนี่ของของน้องใช่ไหมทีนี้ลองฝึกทับลองเขียนไว้ข้างๆก่อนก็ได้ถ้าใครวาดรูปแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วนะครับลองเขียนไว้ข้างๆก็ได้ว่าไอ้นาฬิกาเนี่ยที่มันบอกเวลาตอนเนี้ยภาษาจีนเขียนแบบไหนภาษาจีนพูดว่ายังไงนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับว่าเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12เนี่ยภาษาจีนต้องพูดว่ายังไงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงตอบได้นะครับแจ้งอีกตัวหน้าเดิมอะไรจ๊ะทำไมนี่ให้แม่ดูอะไรดูสิสวยทำข้าวเอาในกาปุกมาในกาปุกปุกอะไรก็ไม่ตื่นเพราะมันไม่หลับตื่นแล้วก็มาปิดแล้วก็นอนฟอครับเปิดไหมอยู่นะโ
ปครูครับเสร็จแล้วระบายสีเลยนะเสร็จแล้วระบายสีเลยครับเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวจะลงมาดูกันว่าเข็มยาวชี้เลขเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข3เนี่ยในภาษาจีนพูดว่ายังไงอ่านว่ายังไงนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีกว่าๆสมุดมันจะตัดแล้วนะครับใครที่เข้ามาไม่ทันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวจะนำเอาลิงก์นะครับวิดีโอแปะไว้ให้ในช่องนี้นะครับเพราะว่าอีก9นาทีนะครับอีกประมาณ7นาทีเนี่ยนะครับซูมก็จะตัดละนะครับเดี๋ยวจะคอไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ครับมีแบบฝึกหัด2ข้อไปละนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการบอกเวลานะครับใครเข้าไม่ทันดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เนาะนะครับแล้วก็คาดว่าจะสั่งไว้ในคลิปเลยนะครับสำหรับตอนนี้เสร็จหรือยังครูจะถามเป็นภาษาจีนว่าหนีเมินจั่วหาวแล้วมาทำเสร็จหรือยังหนีเมินจั่วหาวแล้วมาถ้าเสร็จแล้วให้ตอบว่าจั่วหาวเลยนะครับหนีเมินจั่วหาวแล้วมาหนีเมินจั่วหาวแล้วมาตอบซิจั่วหาวแล้วมาจั่วหาวถ้าเสร็จแล้วบอกว่าจั่วหาวเลยนะครับทีนี้เรามาดูเฉลยจั่วหาวเลยจั่วหาวเลยโอเคจั่วฮาวเลอร์ทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยนะครับจั่วฮาวเลอร์ใช่ไหมคะบาย3ก็คือซานเตียนซานเตียนนั่นเองค่ะทีนี้ตอบถูกไหมครับซานเตียนแปลว่าบ่าย3ครับเลขซานก็มีเส้นขีดครับขีดเนาะแต่ละขีดมันจะไม่เหมือนกันนะครับซานเตียนคือบ่าย3ถูกไหมถูกก็เก่งมากเลยนะครับเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับไม่ยากนะครับตอนนี้ยังง่ายๆอยู่เนาะซานเตียนนะครับจริงๆเราเรียนไปเยอะกว่านี้อีกเนาะครับโอ้ยอย่าลงแล้วอยู่เน้นแล้วอยู่เน้นเน้นแล้วซานเตียนถูกไหมครับทีนี้มาดูข้อต่อไปเนาะยังไม่เสร็จเลยครับไม่เสร็จยังยังไม่เสร็จค่ะนั่นเองค่ะยังไม่เสร็จใช่ไหมครูครับขีดเส้นใต้เลยไหมอ่ะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลย2ข้อแล้วใช่ไหมครับขีดเส้นใต้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้วาดเพิ่มอีก2ข้อเป็นการวาดอันนี้ครูทำให้ดูนะครับวาดเพิ่มอีก2ข้อนะครับโดยที่ข้อที่3เนี่ยนะครับให้นักเรียนนะครับวาดนาฬิกานะครับหลังจากนั้นนะครับทำเอาเข็มยาวเนี่ยชี้เลข12นะครับครับเข็มสั้นชี้เลข10นะครับครูจะถ่ายรูปไปให้เนาะนะครับคือแบบฝึกหัดของวันนี้นะครับเพิ่มอีกบอกครับเห็นไหมไปในไลน์ของครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะโอเคครับแล้วค่ะครูจะครูส่งไปในไลน์กลุ่มห้องให้แล้วนะครับแบบฝึกหัดเติมนะครับแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับข้อที่3ข้อที่4ให้ทำในสมุดใช่ไหมคะทำในสมุดครับทำเหมือนเดิมเลยคือวาดรูปนาฬิกาเนี่ยนะครับแล้วก็วาดเข็มใช่ไหมหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะครับระบุเวลานะครับด้านขวามือหรือ
หรือว่าตรงไหนก็ได้ที่นักเรียนเขียนนะครับเหมือนตัวอย่างของข้อนั้นเลยนะครับโอเคไหมโอเคค่ะแค่ต้องระบายสีด้วยใช่ไหมคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วก็ใครทำเสร็จแล้วให้อัพลงในครับครับการบ้านข้อ3กับข้อ4ใช่ไหมครับใช่ครับข้อ3กับข้อ4ทำเหมือนข้อ1กับข้อ2เลยนะครับข้อที่3เรามาดูนะครับข้อที่3นะครับ10โมงใช่ไหมครับนักเรียนก็วาดนาฬิกานะครับ10โมงเนาะเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข10นะครับแล้วนักเรียนก็เขียนนะครับเป็นภาษาจีนพินอินแล้วก็ภาษาไทยหรือว่าเป็นในแบบที่นักเรียนทำแบบข้อ1กับข้อ2นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับเวลาเนี่ยเป็นเที่ยงตรงใช่ไหมเป็นเที่ยงตรงใช่ไหมครับภาษาจีนจะต้องพูดว่ายังไงนะครับจะต้องเขียนแบบไหนนะครับการบ้าน2ข้อนี้โอเคไหมนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมสองข้อนี้คิดว่าจะน่าจะได้ค่ะน่าจะได้นะครับง่ายๆนักเรียนไม่ยากนะครับนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนทำได้อยู่แล้วครูครับว่าไงครับว่ารูปนาฬิกาแบบไหนก็ได้หรอครับแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับครูค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะอันหนึ่งนาทีซูมจะตัดนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถามเดี๋ยวจะขอเข้าไปใหม่นะครับทำอะไรเดี๋ยวกว่าใครเสร็จแล้วนะครับทำนอกของไรท่านแล้วก็ทำเพลงแล้วก็ด้านในหัวสมองหรือใหญ่ๆหน่อยหัวสมองส่งในกล่องยังมีใครไม่เข้าใจไหมครับว่าคุณครูสั่งงานอะไรเพิ่มเติมมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับเดี๋ยวซูมจะตัดแล้วนะครับครูครับไม่ครับเอาเข็มสั้นกับเข็มยาวชี้ไว้ตรงไหนครับตามรูปที่ส่งไปเลยครับโอเคครับครับวัดนาฬิกาวัดเข็มตามรูปที่ส่งไปเลยข้อ3ข้อ4นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวซูมจะตัดแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับครับ